ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Psycho Watch Making Studio Tip เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการของ Psycho Service ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องประเภทของสายนาฬิกากันก่อนครับสายนาฬิกาสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทหลักๆดังนี้สายยางหรือสายเรซินคุณสมบัติกันน้ำได้ดียืดหยุ่นและเบากว่าสายโลหะทนทานและป้องกันภูมิแพ้สายผ้าสายนาโต้คุณสมบัติยืดหยุ่นและอากาศถ่ายเทได้ดีเบากว่าสายโลหะทนทานและแห้งเร็วสายหนังคุณสมบัติทำจากหนังสัตว์เช่นหนังวัวจระเข้แอลลิเกเตอร์และอื่นๆนุ่มและสวมใส่สบายหรูหราและสง่างามสายโลหะคุณสมบัติมีความทนทานคงขนาดสายที่มีการปรับไหวสามารถทำความสะอาดได้ขั้นตอนการเปลี่ยนสายนาฬิกาเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเปลี่ยนสายได้แก่ด้ามเหล็กเพื่อใช้ถอดหูสายหรือที่เรียกว่าสปริงบาร์หรืออุปกรณ์ถอดหูสายนำด้ามเหล็กถอดหูสายเข้าไปกดร่องหัวหูสายเพื่อปลดล็อกหูสายออกจากขาตัวเรือนหรือส่วนที่เรียกว่าหลักจากนั้นค่อยๆดึงสายเก่าออกจากตัวเรือนด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยที่ขาตัวเรือนแล้วทำแบบเดียวกันกับสายอีกข้างนำสายใหม่พร้อมหูสายมาใส่เข้ากับตัวเรือนนาฬิกาโดยจะต้องใส่หูสายให้ตรงกับรูของขาตัวเรือนข้างหนึ่งก่อนด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยที่ขาตัวเรือนแล้วใช้อุปกรณ์ปลดล็อกหูสายกดร่องหัวหูสายหรือสปริงบาร์อีกข้างพร้อมกันแล้วดันหูสายเข้าล็อกกับรูของขาตัวเรือนอีกด้านแล้วทำแบบเดียวกันกับสายอีกข้างการทำความสะอาดตัวเรือนและสายโลหะเบื้องต้นตรวจสอบว่าเม็ดมะยมปิดสนิทเรียบร้อยก่อนจะทำความสะอาดเตรียมน้ำอุ่นกับสบู่เหลวหรือสบู่อ่อนทั่วไปก็ได้เช่นกันนำสบู่เหลวผสมกับน้ำอุ่นแล้วใช้ผ้าสะอาดจุ่มน้ำที่ผสมไว้แล้วมาล้างทำความสะอาดตัวเรือนและสายนาฬิกาโลหะโดยอาจใช้แปรงขนนุ่มมาทำการขัดทำความสะอาดเฉพาะจุดที่ต้องการเน้นทำความสะอาดหรือซอกมุมการทำความสะอาดควรทำความสะอาดทั้งด้านในและนอกสายนาฬิกาใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอีกครั้งและเช็ดทำความสะอาดตัวเรือนและสายอีกรอบเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งแล้ววางทิ้งไว้เพื่อให้สายนาฬิกาแห้งสนิท